ไหนๆพูดถึงคุณอัจฉริยะแล้วนะครับวันนี้คุณอัจฉริยะเองก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับก่อนให้สัมภาษณ์ตอบโต้ไปยังทนายตั้มโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าคุณอัจฉริยะไปเรียกรับเงิน40ล้านจากกรณีที่ไปร้องว่ามีตำรวจ4นายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับโดยคุณอัจฉริยะชี้แจงแบบนี้ครับว่ากรณีนี้นะครับคดีนี้มีตนคนเดียวที่เป็นผู้ร้องการที่ทนายตั้มพูดในลักษณะนี้ก็คงหมายถึงคุณอัจฉริยะนี่แหละซึ่งคดีนี้คุณอัดนะครับบอกว่าแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นคดีอาญาซึ่งตนเองไปร้องกับทาง DSI มีการสรุปสำนวนแล้วไม่พบว่าลูกนายตำรวจคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับแต่ลูกชายของนายตำรวจอีกคนนึงมีส่วนเกี่ยวข้องและคดีถูกส่งสำนวนสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษนะครับแต่ลูกตำรวจคนนี้ไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่เส้นเงินที่ถูกส่งต่อไปยังปปง.ตรวจสอบตามอำนาจคดีอาญาจึงยุติไปแต่อีกส่วนหนึ่งที่ตนส่งเรื่องร้องไปยังเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีหนังสือแจ้งมาว่าพบว่าขาดราชการเกิน15วันก็ดำเนินการตามวินัยเรื่องนี้ตนทำหน้าที่ส่งหลักฐานครบถ้วนแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปเรียกรับเงินอะไรนะครับเรายินยอมนะรับทราบโอเคครับซึ่งผมจะไปเอาเงินเขา40ล้านได้ไงที่บอกว่าผมไม่ไล่ต่อไม่ติดตามต่อไม่ใช่นะครับเพราะคดีอาญากับคดีวินัยเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันหมดหน้าที่ผมแล้วนะอันที่กล่าวหาผมไปเอาเงิน40ล้านเนี่ยนะครับให้ทนายตั้มเนี่ยไปเอาคืนให้ผมด้วยไปเอาให้ผมด้วยนะเนี่ยนี่คือหลักฐานเนี่ยครับว่านี่คือก๊อปเนี่ยคือปฏินวิทย์เนี่ยนะครับผมถามเขาแล้วว่าเนี่ยจะเป็นพยานให้ผมหรือให้ยานให้ตั้มเนี่ยเพราะว่าเรายืนยันได้ว่าเราไม่มีการเรียกเงินอยู่แล้วนะครับ40ล้านเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมไม่ได้ร่ำรวยมากมายถึงขนาดต้องมีบ้านราคา80ล้านนะครับหรือมีรถหรูสปอร์ตนะครับส่วนเรื่องที่ทนายตั้มบอกกับนาผู้สื่อข่าวนะครับว่าเตรียมแฉว่ามีนักการเมืองใหญ่และตำรวจอยู่เบื้องหลังเว็บพนันลูกอดีตสว.พร้อมเตรียมเปิดโปงตัวละครเบื้องหลังที่มีทั้งตำรวจสก.นักการเมืองใหญ่ระดับรัฐมนตรีที่ชอบทาแป้งเนี่ยนะครับคุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนได้ข้อมูลมานานแล้วจากเพจหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่คุยกันในกลุ่มไลน์เว็บพนันแต่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักการเมืองออกภัยเรื่องที่นักกฎหมายและตำรวจคนหนึ่งพยายามดิสเครดิตรัฐมนตรีและบุคคลบางคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือเรื่องคดีความกับทางปปช.นะครับร้อนแรงทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของวงการตำรวจนะคะ